อ่ะโอเควันนี้เรามาพูดถึงกระเป๋าเกรกอรี่แบรนด์อเมริกาที่จริงๆก็มีอายุมายืนยาวแล้วก็เน้นพวกกระเป๋าแฟชั่นแล้วก็กระเป๋าแนวเอาท์ดอร์วันนี้เรามารีวิวรุ่น Snap วันนี้เรามีมาให้2สีอันนี้สีดำอันนี้สีที่คุณลูกคาดอยู่สีแทนเป็นกระเป๋าแนวคาดเอวแล้วก็เป็นสลิงที่มันหนักเบามากแล้วก็ทรงผมว่ามันจะดูแบบญี่ปุ่นหน่อยเหมือนเป็นผ้ามันจะซ้อนๆกันเยอะๆแล้วก็ดูมินิมอลอ่ะมันไม่ได้สปอร์ตจ๋าไงมันใช้ง่ายด้วยแหละคุณลูกคือสีมันพื้นไงคือมันเรียบๆไปเลยแมทกับเสื้อผ้าง่ายนะพูดถึงนะใช่แล้วก็อย่างที่ว่าเวลาไปท่องเที่ยวก็ไปง่ายเพราะจริงเห็นไซส์ประมาณนี้แต่จริงก็ใส่ได้ถึง3ลิตรแล้วเขาก็แบบมีเดคอเรทนิดหน่อยพวกแบบเนี่ยลายตัวซีฟก็จะเป็นแบบไซส์หนังมาให้เนาะตัวนี้ข้างในก็จะเรียบๆแบบนี้เลยข้างในเปิดมาก็จะมีช่องช่องให้ใส่ของได้ใส่เข้าไปใส่เข้าไปให้หมดจริงๆอ่ะมันมี power bank ที่ขนาดเล็กกว่านี้นะคุณบุ๊กเล็กกว่านี้หน่อยก็ใส่ได้มีแหละ power bank เล็กๆอะไรโอเคใส่เข้าไปในนี้สำหรับคนที่ใช้กล้องก็สามารถที่จะเอาไว้แบบเป็นกระเป๋าพกเลนส์เล็กๆน้อยๆได้อย่างเงี้ยสมมุติเนี่ยตอนนี้คุณบุ๊กก็ใส่อันนี้อะไร Panasonic ใช่ Micro Four Thirds ตัวแพนเค้กของ Panasonic มันแบนๆนะมันใช่ก็แบนๆก็เนี่ยมันก็มีช่องใส่ไอ้ช่องแบนเมื่อกี้แหละก็ใส่เลนส์เข้าไปได้หรือว่าตรงนี้ถ้าช่องนอกก็ใส่เลนส์แบบตัว FE 55 F1.8 ก็เอาไว้แบบสำหรับคนที่พกน้อยๆเราไม่ได้อยากใช้กระเป๋ากล้องคาดเอวที่มันอาจจะแบบดูเป็นทรงใหญ่ใหญ่นิดนึงอันนี้อยากจะให้มันดูแบบง่ายๆเว้ยอะไรเงี้ยแต่มันไม่มีการกระแทกนะไม่มีการกระแทกเวลาสมมติว่าจะถอดกระเป๋าออกจากร่างเงี้ยเวลาวางก็วางเบาๆใช่ใช่แต่ก็เหมาะคนใช้เลนส์เล็กๆแหละอย่างผมเคยไปบางทริปก็ใช้พวกกระเป๋าคล้ายๆแบบนี้คือแบบมันก็สะดวกดีนะมันก็ไม่ค่อยเป็นทรงเวลาไปนั่งเวลาอะไรเงี้ยมันก็ไม่ต้องคอยขยับหลบอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันก็จะค่อนข้างลุกยู่ใช่แล้วมันก็เข้าตัวดีเนาะก็ตัวนี้มันก็ง่ายๆอย่างเงี้ยไม่ได้มีอะไรซับซ้อนแล้วก็ด้านหลังนี่คุณบุ๊กดูแผ่นหลังของมันเนี่ย อันนี้มันจะมีความแบบแข็งนิดนึง เหมือนกับว่ามันทำให้เกิดความนิ่มขึ้นตอนที่มันอยู่บนตัวเราอ่ะมันจะไม่แบบเฮ้ยของข้างในมาแทงพุงอะไรอย่างเงี้ยมีแผดความนิ่มอยู่คอยแบบช่วยรับน้ำหนักเวลามันกดลงแล้วมันก็เนี่ยเนื่องจากมันดีไซน์มาอย่างเงี้ยมันจะเข้าบอดี้เราพอดีเข้าบอดี้ก็ว่าได้ทุกส่วนนะเหมือนว่าเราสามารถที่จะหันข้างหน้าไปข้างๆหน่อยก็ได้เฉียงๆก็ได้มันเข้าตัวหมดเมื่อกี้คุณแก้วลองอยู่เนี่ยไม่เหมือนโดเรมอนพอมันหันอีกทางใช่ไหมมันก็ยังเข้าตัวอยู่ใช่ก็สามารถอยู่อย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะลงตูดตามอย่างเงี้ยอย่างดูสตีน้อยปัญญากรยานนี่เพราะว่าสังเกตดูแผ่นตรงเนี้ยคุณบุ๊กมันมีรอยตะเข็บมันเหมือนก็มันโค้งได้อย่างเงี้ยมันไม่ใช่เป็นแผ่นเดียวแล้วแบบโค้งยากอ่ะมันเป็นตะเข็บเป็นช่องเนี้ยมันก็จะมีความโค้งได้ง่ายแล้วก็สายตัวเนี้ยก็เป็นคลิปล็อกตัวใหญ่เลยคลิปล็อกตัวใหญ่ไม่มีแผ่นรองบ่าเนี่ยเวลาแกะก็อย่างนี้เลยต้องแบกอะไรที่มันไม่ได้เยอะมากนะต้องน้ำหนักอ่ะน้ำหนักอาจจะต้องไม่ได้แบบเวอร์หวังมากเขาไม่ได้มีช่องให้ใส่อะไรเยอะขนาดนั้นอยู่แล้วไม่ควรใส่เยอะแล้วก็ใส่เนี่ยสะพายอย่างนี้ก็ได้อย่างเงี้ยก็แบบเข้าหลังดีบางทีคนไม่ถนัดเอวเนาะลำคาญเอามาใส่หลังเป็นสลิงเพราะใบมันก็มีความกว้างอยู่ระดับนึงมันก็ดูแบบไม่ได้กิ๊บจุ๊บอยู่เป็นน่ารักสำหรับคนตัวใหญ่หน่อยก็ยังพอได้อ่ะอยากหยิบของง่ายๆไว้ข้างหน้าอืมเงี้ยก็ตามพิมพ์นิยมเลยว่าใส่อย่างนี้ดับเบิลจักไอ้ตัวรีกลัวจะได้กอดไว้อย่างงี้ไปซื้อข้าวมันไก่ที่ประตูน้ำหรือไปขายข้าวมันไก่ก็ได้ใช่เนี่ยอย่างเงี้ยก็ใส่อย่างงี้ได้เลนนะก็เรียกว่าโอเคเลยมันเป็นกระเป๋าที่ใช้ง่ายช่องไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยแต่ว่าข้อดีมันคือเนื้อกระเป๋าเบาใช่แล้วก็กันน้ำระดับนึงนะเป็นพวกแบบกันละอองน้ำแบบว่าไม่ได้กันน้ำแบบเข้าซึมอะไรเงี้ยหรือว่าโดนฝนตกหนักก็ทะลุนะอะไรเงี้ยเป็นกระเป๋าใบที่2ได้เหมือนกันนะคุณบุ๊กสมมติมีแบ็คแพ็คมาใช่ไหมแล้วก็จะเดินเที่ยวทริปก็หยิบมันออกมาใช่แล้วนะมันแบนๆเนี่ยแบนและเบาก็ใบนี้ก็ง่ายๆเลยเท่านี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนรุ่นชื่อรุ่นว่า Snap ก็เสิร์ชเอาเลยก็ได้ Snap หรือว่าจะเสิร์ช Gregory G R E G O R Y นะแต่ต้องเข้ามาที่ URL ก่อนนะคะ www.earth2god.com/shop ที่เมนูกระเป๋าทั่วไปแล้วก็กระเป๋าคาดเอวแล้วก็กระเป๋าสลิงก็ถ้าใครอยากจะสอบถามพวกสต็อกหรือว่ามีสีอะไรบ้างหรืออยากนัดมาดูของที่ร้านอะไรอย่างงี้ก็ให้ไลน์มาที่ @ilovetogo อยากให้ทุกคนสนับสนุนซื้อของของเราด้วยนะคะช้อปปิ้งกับเรานะคะเพื่อให้เราจะได้มีแรงสามารถที่จะทำคลิปออกมาอีกเยอะๆโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณล่วงหน้านะคะขอบคุณครับบ๊ายบาย